ไปแล้วกันนั้นหนึ่งยิงคล้ายคล้ายโอเคครับขึ้นที่ต้อนรับเข้าสู่ Doyser Channel นะครับถ้าขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของ Violet นะครับเรียมการ์เดียนนะครับเป็นสกินที่เปิดขายนะครับเป็นสกินระดับอันติเมทนะครับสกินนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ เล่นแรงหรือทั่วไปครบ3ตาก่อนซื้อสกินเนี่ยราคาสกินมาอยู่เพียง699คูปองเท่านั้นนะคือถูกมากๆนะครับเพราะงั้นถ้าใครอยากหามาจับจองก็ไปได้แรงสัก 2-3 ตาก่อนมาซื้อนะครับเป็นสกินที่ซื้อแล้วได้กรอบด้วยนะคือแบบคุ้มค่ามากๆนะครับมาดูกันเลยว่าสกินนี้สวยขนาดไหนในการรีวิวนะครับไปรับชมกันเลยมาครับมาสู่การรีวิวสกินของ Violet กันฮะโอ้โหด้านล่างนี้เดินว่ะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวนะนี่สกิน699จริงป่ะนี่อย่างมีมเลยม้วนนี่ม้วนประกอบปืนด้วยนะเป็นปืนยักษ์ด้วยให้ตายเถอะจอชแต่ถ้าเดินดูแปลกๆแต่ว่าเอฟเฟกต์แพงกว่าราคาเยอะเลยโอ้ยเช็คแค่ไม่ดูไม่ทันนี่นะปืนแบบถือแบบลาวิวเลยปืนใหญ่เท่ากันเลยมันยิงไม่โดนสักนัดเลยนะน้ำสักไงพูดถึงอะจะสูงเมื่อไหร่ยิงโดนนะโอ้โหเพื่อนไม่เพื่อนไม่โอ้โหสวยจังหวะนี้แหละช็อตสร้างวีรบุรุษไหวเหรอไหวไหมแปลกแปลกปกติไวโอจะไม่แบกปืนอย่างเงี้ยมันดูแบบแบกปืนมันใหญ่มากเลยอ่ะปืนแบบใหญ่อ่ะแบบคือมันคล้ายๆไวโอล่างไออนิเมะเวลาอนิเมะมันจะม้วนทั้งตัวถูกปะม้วนเหมือนกันแต่เนี้ยมันแบบม้วนแล้วแบกปืนยักษ์ยักษ์เลยนะไม่ใช่แค่อันใหญ่ๆอ่ะแค่ปืนแบบอันยักษ์เลยเนี่ยแบกแบบก็สวยครับสวยมากครับไปแล้ว1คิวเพื่อนๆๆแข่งจอยเพื่อนบอกตัวบอกมันเหมือนแบบจะเลยไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเอาวะโอ้ยถ้าวาร์ปก็มีถ้าวาร์ปก็ดี699อ่ะยันหยุดนี่กูอย่างชอบท่านี่เลยท่าขนปืนไม่เหมือนแบบจะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่ไหนอันติเมทเลยอ่ะอันติเมท699เลยอ่ะโอ้เจ็บโอ้โหขอโทษยังไม่ตายเดี๋ยวเพื่อนน่าจะตายก่อนละโอ้ลาก่อนเหมือนแม่งได้ป้อมอย่างงี้โอ้ฝ่ายไม่ทันฮะไปกันเน้นๆก่อนเล่นลำสวนไปแล้วยังไงทางซ้อนมันเล่นไปก่อนนะวันนี้ดอยเล่นสายแรมเพจนะเพราะงั้นก็จะเก่งกับมาเลดเกมหน่อยนะต้นเกมก็ติ่มๆไปก่อนนะฮะแตกครับWow.
แต่ชอบปืนอ่ะปืนมันใหญ่สองอันเลยตั้งแต่แรกประกอบเป็นปืนยักษ์เดี๋ยวขึ้นเป็นดาบขี้ก่อนนะที่แรกบิวนี้เราเน้นแบบเล่นแบบบลิงเลยนะเอาของแบบบลิงห้าทีพอดีไม่ได้ไม่ได้ถอยมันเยอะมันเยอะมากเลยครับอู้เอาว่ะยิงกับลูกปลายอะไรปึ๊กๆสวยเดี๋ยวสุไปไหนวะนี่ปะไม่มีสุมันไม่ดันเล่นเลยเราจะกล้าเล่นไหมไม่มีไอ้ไหนไว้เออสุคงไปอะอย่าหิวเห็นเลือดมันแล้วแบบอยากจะตีสักทีน่าจะได้นะมันตีก็สวยนะให้เรามิดคีก่อนแล้วขึ้นมุลานะตามสูตรทีนี้น่าจะยิงได้ทุกตัวดอยว่าเฮ้ยมีบับแดงด้วยว่ะมวนมันดูหนักนะปืนไม่เอือเกือบได้แล้วมันนี่ไปนิดนึงวะโดนโฟกัสเมื่อกี้ทั้งฟอร์เรนเมื่อกี้รู้สึกหลุดจากฟอร์เรนมาได้แล้วเจอลิกเตอร์เข้าข้างหลังมีทาจิตัวไล่เยอะไปหน่อยวะไม่เป็นไรครับสวยนะฮะแต่ร่างนี้มันดูคล้ายร่างไอเดโมนิกม็อบมากเลยนะแค่แบบเป็นแบบสีตรงข้ามอะเฉยๆแต่เสียดายร่างนี้ไม่ลอยถ้าร่างนี้ลอยดอยว่าน่าจะสวยกว่ามีมงกุฎอะไรเหมือนกันเป๊ะโดนติดกว่าเยอะอันนึงเอาวะเดือดๆโหนัดเดียวตายแล้วเนี่ยล้มชัวร์แรงๆแรงๆหวนยิงจุ๊บๆๆไม่โดนยิงจะอยู่อย่างนี้ก่อนอย่าเข้าไปไกลอย่ามันมีคนอย่างูฉกไปมาชิ้นสุดท้ายดาบแดงมายิงลมทั้งอาณาจักรปึ๊ก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 
นี่ยังยิงกันติดเลยหนึ่งนะเห็นลิกเตอร์อยู่ด้านขวาสุ่มเสี่ยงมากโอ้ลึกลึกจัดๆลิกเตอร์อยู่ในพุ่มนะเล่นไม่ได้ไล่ไปแล้วโอ้ยโดนเอลซูตอดบ่อยเว้ยโอ้โหเสียเลยเสียฟิกเลยนี่ชัดยิงยิงยิงใคร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 แผ่นนี้ไวโอไม่ต้องม้วนบ่อยนะเราเน้นแบบได้จังหวะก็ยิงได้จังหวะก็ยิงนะครับเอางั้นเลยเพื่อนมาปะโอ้ไม่รอดแบบฟอร์เรนโอ้โหฟอร์เรนมันเอาเกินตัวนี้เมื่อกี้หน้ากดยิงธรรมดาจะรอดเอาแล้วผมมัน 3-1 เลยไม่ชัดเมื่อกี้โอ้เกือบแพ้ฉากนี้ถ้าวันเดอร์ตายก็จะยาวนะเราเล่นเหมือนลาวิวอ่ะคือใครเข้ามาในระยะค่อยยิงอ่ะแบบไม่ต้องรีบมากหลับแดงละน่าจะสบายสบายนะถ้าเกิดได้โซนแบบไม่โดนโถมมันเมื่อกี้โอ้เต็มเลยตึงตึงว่ะตึงตึงตอนนี้ตึง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 ยิงอันตีโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้กี่โดนอันตีโดน4ตัวได้มั้งมันจะแตกกันหมดแล้วใจมาใจมาจำได้จำได้จำไปแล้วจบได้เลยปะเนี่ยยิงตุ้มเนาะไม่มีคลิปมีคลิปมา10วิ6วิ5วิ4วิม้วนปืนไปครับไปมันมีดีป้อมไหมมีดีป้อมไหมไม่รู้กูยิงก่อนแล้วกูยิงโอเคสวยงามประมาณนี้แล้วกันนะสับการรีวิวนะฮะได้อยู่27เปอร์ไม่แย่ครับก็เป็นไงบ้างครับสับการรีวิวสกินใหม่ของ Violet อันนี้นะครับนี่ดูดิอย่างสวยดูถ้าเปิดตัวก็แบบเอาไปเต็ม10อ่ะมันแบบว่าถ้าบอก699ก็คงไม่เชื่ออารมณ์เหมือนสกินลิกเตอร์นั้นเลยนะครับคือมันหรูหรามากๆนะฮะสับสกินนี้นะฮะถ้าให้ถามว่าสกินนี้มันแบบอารมณ์ประมาณไหนอารมณ์เหมือนแบบสกินในร่างเดโมนิกมอฟเลยแต่เป็นร่างตรงข้ามมาเป็นสีขาวแทนนะดูเป็นเทพดูเป็นอะไรนะครับร่างนี้เนี่ยสกินนี้ดอนมองว่าสวยมากนะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันอะไรก็ตามนะค่อนข้างสวยมากนะครับเสียงเดียวคือตัวมันเดินแล้วก็ท่าเดินมันดูแบบกระฉับกระเฉงไว้นิดนึงนะครับคือให้มันไวโอปกติมันจะเดินแบบน่ารักน่ารักหน่อยโดยรวมเนี่ยคือเอฟเฟกต์ครบนะท่าวาร์ปมีนะครับแอนิเมชันเปลี่ยนหมดเลยนะครับเสียงก็เปลี่ยนนะครับบทพูดก็เปลี่ยนนะครับเพราะงั้นดอยมองว่าใครที่อยากหาสกินไวโอสวยๆสักหนึ่งสกินที่แบบไม่ต้องสุ่มไม่ต้องอนิเมไม่ต้องแบบว่าร่างมารอะไรเงี้ยร่างนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับดอยมองว่าสวยมากๆเหมือนกันนะครับราคาก็จับต้องง่ายนะครับแบบว่ามันแบบไม่ต้องสุ่มไม่ต้องเสี่ยงอะไรนะ699นะครับประมาณนี้แล้วสำหรับการรีวิวนะครับไวโอเลตในเมตานี้ก็ถือเป็นตัวนึงที่ยัง
เฉยๆกลางๆแต่ดอยมองว่าเป็นแครี่ที่เล่นง่ายๆนะครับแพทนี้ดอยก็หันมาเล่นสายแบบแนวแบบว่าตีธรรมดามากขึ้นนะเนื่องจากไวโอเลตมันไม่สามารถม้วนยิง2รอบได้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้ไวโอเนี่ยไปเน้นในเชิงของการตีธรรมดามากขึ้นนะดอยเลยเน้นแบบไอเทมตีไวไอเทมครีมากขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะครับครับกระทั่งเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามเลยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน